ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครจากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังไปยังกระทรวงมหาดไทยครับโดยมีประธานสภากรุงเทพมหานครผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรุงเทพมหานครร่วมซ้อมใหญ่เพื่อให้การจัดริ้วขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติผู้ว่าชัชชาติบอกนะครับว่าทางกทมได้ซ้อมพิธีทุกวันเสาร์และทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโอกาสมหามงคลนี้ครับผมว่าทุกคนมาด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นงานมหามงคลนะชีวิตหนึ่งเนี่ยเราโอกาสจะมีอย่างนี้แทบไม่มีนะนั้นผมว่าทุกคนที่มาก็คงมาด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วก็มีการซ้อมกันมาอย่างดีเลยก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วผมก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนในกรุงเทพมหานครก็น่าจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมมันเป็นมหามงคลนี้นะกรุงเทพมหานครมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งนะครับก็คือน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังกำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่13กรกฎาคม2567เวลา 13:30 นโดยจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในวันที่25กรกฎาคม2567และนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันที่28กรกฎาคม2567ครับ